ภารกิจที่มีความสำคัญที่กองทัพไทยทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศจะมีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็มีประมาณ4ภารกิจนะครับก็เช่นเรื่องของภัยแล้งนะครับเรื่องของอุทกภัยเรื่องของฝุ่นควันและไฟป่าแล้วก็การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีความพร้อมนะครับที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเสมอนะครับขออย่างเดียวคือขอให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจว่ากองทัพอากาศเรากองทัพเราทําอะไรบางครั้งเนี่ยในเรื่องของการใช้งบประมาณเนี่ยมีจํานวนงบประมาณที่ค่อนข้างจะสูงอย่างเช่นในปี67เนี่ยกองทัพอากาศเราต้องเตรียมในการจัดทํางบประมาณคําของงบประมาณจัดหาเครื่องบินทดแทนเครื่องบินแบบAirbus 340ที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ตุรกีคือเป็นแบบ340ที่เราเห็นไปภารกิจสำเร็จที่ตุรกีเนี่ยปฏิบัติภารกิจไปแล้วถึง18ปีนะครับแล้วก็อีกประมาณปี69เนี่ยจะต้องปลดประจำการเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยจึงเป็นปีที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องจัดหาอากาศยานใหม่มาทดแทนเครื่องแบบ Airbus 340นะครับใช้งบประมาณก็มากอยู่แล้วก็ใช้เวลาในการจัดหาเนี่ยประมาณ3-4 ปีก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าพี่น้องประชาชนได้โปรดมีความเข้าใจว่าเป็นอากาศยานที่เรามีความจำเป็นต้องจัดหานอกจากนั้นนะครับในปี67เนี่ยเราก็ยังต้องเตรียมในการปรับปรุงขีดความสามารถของเรดาร์ของเครื่องบินแบบ340ซึ่งเป็นเรดาร์ Early Eye ที่เราจะใช้เป็นเรดาร์ในการ Early เป็นเครื่องบินที่ปฏิบัติภารกิจ Airborne Early Warningที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ใช้เครื่องบินแบบนี้ปฏิบัติภารกิจคุ้มครองป้องกันทางอากาศในระหว่างการบินที่กรุงเทพมหานครตอนมีการประชุมเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วเรดาร์อันนี้มันหมดอายุการใช้งานแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงขีดความสามารถหรือเปลี่ยนตัวเรดาร์ใหม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจครับในประมาณปี2567นี้ทางกองทัพอากาศก็เราตั้งโครงการเครื่องบินF-35 ไว้ไงครับเราตั้งไว้ในปี66 67 68 69แต่เราอยู่ระหว่างการรอคำตอบว่าทางรัฐบาลสหรัฐจะขายให้หรือไม่อย่างไรในคำตอบในเรื่องของP&A Purchase and Available นะครับก็รอคำตอบแผนบริหารความเสี่ยงที่เราเตรียมไว้กรณีว่าถ้าเราไม่ขายในนี้ต้องยังไงคะ123ก็มีแผนบริหารความเสี่ยงอยู่เตรียมไว้อยู่นะครับอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นแบบใดหรือท้ายใดนะฮะก็เตรียมไว้อยู่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาไว้ก่อนนะเผื่อให้สาระก็รู้ว่าฉันก็มีทางออกครับเรามีแผนบริหารความเสี่ยงตั้งแต่แสดงความต้องการอยู่แล้วครับครับผมช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมันจะมีผลต่อเรื่องของการพิจารณาคงไม่มีครับก็คงเป็นประจำปกตินะครับที่เรามองไว้อย่างเช่นในแผนบริหารความเสี่ยงเนี่ยคือทุกตระกูลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตระกูล F หรือว่าสับซับของสวีเดนนี่นะเล่นแน่นมองหมดทุกแบบครับมองหมดทุกแบบครับก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ครับก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการคำตอบจากทางรัฐบาลสหรัฐครับเพราะว่ายังมีความเคลื่อนไหวจากทางเป็นความสัมพันธ์ปกติอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโครงการที่จะซ่อมบำรุงต่อเนื่องของเครื่องบินอยู่แล้วการพบปะกันระหว่างผู้บริหารเป็นเรื่องปกติที่จะมีการมาเยี่ยมเยือนกันเป็นปกติอยู่แล้วเรามีโครงการคูลิ่งคริสเซนการซ่อมบำรุงพวกนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีระยะอะไรพิเศษไม่มี